สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เฮียปังก็จะพามาบำรุงพืชผักสวนครัวนะคะที่เราปลูกเอาไว้เก็บกินเองนะคะที่เฮียปังปลูกเอาไว้ก็จะเป็นใบโหระพาแล้วก็มีใบกะเพราเนาะที่เฮียปังปลูกเอาไว้นะคะเฮียปังก็จะใช้บำรุงง่ายๆทำยังไงให้เขาใบใหญ่ใบเขียวลำต้นแข็งแรงให้ใบโหระพาของเราเก็บกินได้นานๆไม่ว่าใบกะเพราเหมือนกันนะคะวันนี้เยปันก็จะพาไปบำรุงแบบง่ายๆที่เยปันใช้บำรุงนะคะทำให้โหระพาของเรานะคะใบเขียวใบงามแล้วก็แตกยอดได้ดีแบบนี้นะคะเราก็จะไปดูปุ๋ยที่เยปันใช้บำรุงเอาไว้ที่เยปันใช้นะคะเป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะเป็นปุ๋ยขี้วัวแห้งแบบนี้เยปันก็ซื้อมาถุงนึง15 บาทหรือ20นี่แหละค่ะเยปันจะเทให้ดูนะคะเขาจะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมมีธาตุเหล็กทองแดงสังกะสีนะคะทำให้ดินของเราเนี่ยค่ะร่วนซุยพืชผักของเราเขียวงามด้วยนะคะหาซื้อได้ง่ายๆนะคะไปหาซื้อที่ร้านขายต้นไม้ร้านเกษตรอะค่ะมีขายนะคะปุ๋ยคอกเนาะขายได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับใส่ได้หมดเลยนะคะปุ๋ยคอกเนี่ยค่ะใส่แล้วก็กะเอานะคะยายปังก็จะใช้โรยแบบนี้เลยนะคะโรยที่โคนต้นเขาเลยค่ะนะคะสะระแหน่ใส่ได้ทำให้ใบเขียวใบงามนะคะแล้วก็กะเอานะคะกะปริมาณเอาเนี่ยค่ะก็ใส่ไปเลยใบกะเพรานะคะยายปังก็จะใส่ไปแบบนี้เลยเนี่ยค่ะบำรุงง่ายๆนะคะสะระแหน่ที่จะปานปลูกไว้นะคะโรยไปเลยทำง่ายๆกระลำปี้นะคะใส่ได้เลยค่ะโตเร็วมากเลยนะคะกระลำปี้ที่จะปานบำรุงเอาไว้นะคะยายปังก็จะเอาใส่นะคะเอาโรยทิ้งไว้เลยเดือนละ3 ครั้งนะคะปังก็จะใช้น้ำรดตามเลยนะคะนี่ค่ะบำรุงง่ายๆนะคะพืชผักของเราใบเขียวใบงามเลยนะคะปุ๋ยนะคะเขาก็จะค่อยๆซึมลงไปนะคะใช้รดได้เลยนะคะเราเอาใส่เนี่ยค่ะได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะทำให้ใบเขียวใบงามเลยค่ะเร่งการเจริญเติบโตนี่ค่ะผู้ชมก็ลองไปบำรุงใส่ปุ๋ยดูนะคะเป็นปุ๋ยคอกอย่างเดียวเนี่ยค่ะเราก็ทำให้พืชผักของเรานะคะใบเขียวใบงามแตกยอดได้ดีนะคะเร่งการเจริญเติบโตนะคะใช้มาตั้งแต่คุณปู่คุณย่าเลยนะคะปุ๋ยคอกนะคะถ้าเห็นไว้คลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปันปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ